ช่วงสปอร์ตฮอตฮิตคุณผู้ชมคะสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสนามม้านางเลิ้งหรือราชตินามัยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งชื่อนี้นะคะก็เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงพระราชทานนามให้ไว้และที่สำคัญนะคะที่แห่งนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงมอบให้ไว้เพื่อทำสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและเป็นสถานที่ที่ใช้ส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ม้าของไทยเราอีกด้วยล่ะค่ะชื่อของที่นี่นะคะก็มีความหมายว่าสนามหญ้าของพระราชาซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งม้าอย่างที่เราคิดไว้เท่านั้นล่ะค่ะเพราะมีกีฬาต่างๆมากมายเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการกันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ราชินีใหม่ทำกีฬานี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่านอกจากการแข่งม้าแล้วเรายังมีสิ่งดีๆที่มอบให้กับเยาวชนด้วยค่ะยังสระว่ายน้ำนะคะมีการเปิดสอนทั้งส่วนบุคคลเองนะคะแล้วก็เป็นเปิดสอนแบบเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นคอร์สต่างๆนะคะโดยในส่วนของการสอนเนี่ยได้ประสานกับพวกโรงเรียนทั่วๆไปที่มาขอรับการสอนว่ายน้ำจากเราแล้วก็เชิญชวนทุกท่านเนี่ยนะคะเข้าลองเข้ามาใช้บริการที่นี่ดูนะคะไม่ได้ปิดห้ามว่าถ้าไม่ได้มาดูแข่งม้าแล้วมาใช้ตรงนี้ไม่ได้อยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาลองดูค่ะประวัติของที่นี่กันไปพอสมควรแล้วนะคะแถมยังได้เห็นบรรยากาศสระว่ายน้ำสวยๆกว้างขวางของที่นี่กันแล้วแต่สวยแบบนี้การบริการของที่นี่เขาจะน่าประทับใจเท่าความสวยหรือเปล่าคะเนี่ยก็ดีนะคะแล้วก็ใกล้บ้านค่ะก็มาใกล้ก็สะดวกค่ะเด็กที่พามานี่เพราะว่าเขาก็เป็นเกี่ยวกับพวกไข้หวัดกับภูมิแพ้บ่อยก็อยากที่ว่ามาพาเล่นน้ำนี่คือให้เขาได้ออกกำลังกายบริหารก่อนอย่างน้อยก็สุขภาพได้แข็งแรงก็อยากจะให้แบบมาออกกำลังกายนี่ก็มีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสแล้วก็เห็นมีแบดมินตันนะคะแล้วก็มีกีฬาขี่ม้าด้วยเหมือนกันนอกจากสโมสรว่ายน้ำแล้วนะคะที่นี่เขายังมีสนามแบดมินตันในร่มซึ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจากสถานที่เดิมที่เป็นโรงเลี้ยงม้าเก่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ของเรามาให้คนได้มาออกกำลังกายกันในราคาย่อมเยาอีกด้วยล่ะค่ะเดินออกไปไม่ไกลนักก็มีสนามเทนนิสให้คนได้เล่นกันอีกด้วยเห็นแล้วก็อยากไปประลองฝีมือโยกย้ายดูบ้างทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่สนามม้านางเลิ้งไม่ได้มีแค่การแข่งม้าอย่างเดียวมีเทนนิสครับหรือมันมีกีฬาอย่างอื่นก็เป็นพวกกอล์ฟหรือไม่ก็ว่ายน้ำครับเปิดตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มครับยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับ